นายชูศักดิ์รู้ยิ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครแถลงข่าวจัดงานประเพณีไหลเรือไฟไหว้สาพระยาเต่างอยประจำปี2567กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่13ถึง17กันยายนที่สวนสาธารณะอำเภอเต่างอยจังหวัดสกลนครเพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีอีสานฮีด12คลอง14ให้คงอยู่รวมถึงเผยแพร่ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นยกระดับงานประเพณีสำคัญของจังหวัดสกลนครสู่ระดับประเทศประชาชนมีรายได้และเกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่ไฮไลท์ในงานคือการรำบวงสรวงถวายพระยาเต่างอยโดยนางรำกว่า500คนการแสดงแสงสีเสียงประกรณำแห่งศรัทธาไหว้สาพระยาเต่างอยพร้อมรับชมขบวนแห่ไหลเรือไฟบกจากวัสดุธรรมชาติและการไหลเรือไฟโบราณในยามค่ำคืนที่มีการเปิดจำหน่ายสินค้าโอท็อปรวมถึงการร่วมสนุกตามกิจกรรมเรือไฟให้โชคชิงรางวัลจากสินค้าโอท็อปสินค้าท้องถิ่นสุดพรีเมียมจำนวนมาก